ผู้ชมครับอยู่กับรายการโต๊ะมูบูชานะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับอ่องอ่องแล้วก็แขกรับเชิญ1คนที่บอกเลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือนักร้องหรือดาราหรือนักแสดงท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหยิบจับอะไรก็คือปังตลอดนอกจากปังแล้วก็คือเมาเหล้าเก่งมากด้วยนะเราต้องไปคุยกับเขาหน่อยว่าเขามูด้วยอะไรทำไมชีวิตเขาถึงดีงามขนาดนี้มีเหล้ากินตลอดเวลาเลยต้อนรับด้วยเอ็มวิทวัฒน์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าสิสรุปสถานะตัวเองตอนนี้คืออินฟลูเอนเซอร์ดาราหรือนักร้องไม่รู้เลยว่าทำอาชีพอะไรใช้เป็นอาชีพรับจ้างรับจ้างรับจ้างดีกว่าอยากจ้างทำอะไรทำได้เลยทำได้เลยทำได้หมดจอยจอยจำจอยจอยมันไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็ดอ่ะมันก็ทำไปหมดอ่ะไปก็คงจะไม่เก่งสักอย่างแต่ทำไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ชอบอะไรมากสุดตอนนี้นักร้องลดมากอยู่ดีมันได้มาเป็นซิงเกอร์ไงเธอฉันงงไหมอยู่ดีก็คือต้องเรียกว่าเอ็มวิทวัฒน์เดอะซิงเกอร์เข้าใจปะจริงๆมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างที่เอ็มบอกอยู่ดิมันแบบมันเป็นได้ไงวะอ่ะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยมันทํา YouTube ก่อนพอทํา YouTube ได้ประมาณไม่กี่เดือนก็ได้มาเล่นหนังใช่ซึ่งก่อนนั้นนี่ก็มีละครกุบกิบกุบกิบเราก็ยังแบบดาราปะแต่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ปังนะคนนี้เค้าทําอะไรเค้าปังตลอดนะทุกคนมูยังไงเล่าสิพอถ้าเกิดอะไรมีคนได้เห็นห้องพระของเอมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นมากนี่มีความรู้สึกว่าโต๊ะมูเนี่ยหลายที่หลายๆสำนักเขาจะบอกว่าห้ามเอาอันนี้อยู่กับอันนี้นะห้ามอันนั้นอยู่กับอันนี้แต่เราแค่มีความรู้สึกว่าถ้าฉันเคารพทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ทำไมล่ะก็ทำไมล่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอภพุทธรูปอันนี้แล้วข่าวนะก็ไม่ได้ถึงเวนนั้นไม่ถึงเวนนั้นอภพุทธรูปอยู่นี่เทพชั้นนี้กลุ่มอันชั้นนี้ใดๆก็ไล่ๆลงมาตามความรู้สึกของเราเองเราก็เรียงลำดับชั้นเรียงลำดับอย่างได้พระพิฆเนศมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปหาอาจารย์นู้นอาจารย์นี้เบิกเนตรนี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเบิกเองแป๊บนึงนะแป๊บนึงลูกไปเอาความมั่นใจมาจากไม่หนูแค่ลดนะผมก็ต้องไปให้อาจารย์เขาเบิกค่ะมึงจะเบิกเองยังไงคะไม่ก็ไม่ได้แบบว่าพ่อจ๋าอย่างนี้ไงเราก็บทสวดตามของเขานั่นแหละแต่มีความรู้สึกว่าโอมสิกเนสายะนะมหาเลยใช่อย่างได้ที่ได้มาองค์หินเนี่ยหนูไปได้มาจากเหมือนไปเดินเขาเรียกไปเดินซื้อต้นไม้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยชอบจังเลยแต่เอามาเนี่ยเราจะหอบไปวัดเพื่อที่จะไปเบิกเนตรมันก็จะเกินไปไหมแล้วพระจะอินหรือเปล่าก็รู้สึกอาจุดทูบก็ตามอย่างที่เขาบอกแล้วเราก็บอกเขาตรงๆครับพ่อมาอยู่กับดูนะขอให้พ่อพิฆเนศด้วยนะไม่ใช่แบบพ่อใครก็ไม่รู้อีดอกมานั่งอัตมาดกันอยู่อย่างนี้เขาใจฟิวป้าเราก็ต้องบอกให้ถูกเราจะได้ขอจะได้แบบให้เขานุ้ยนั่นก็ถือว่าเป็นการเบิกเนตรเองหลายอย่างแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแต่ของจริงมันก็อยู่ที่ใจเราใช่เราต้องศรัทธาด้วยไม่ใช่แบบว่าขอร้อยล้านเลยแต่ไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไงก็ต้องทำงานด้วยเงินร้อยล้านจะมาจากไหนเขาใจง่ายแต่ประเด็นคืออะไรเห็นห้องพระแล้วคืองงมากว่านี่บ้านหรือสำนักเคยมีคนขอไปไหว้ไหมเคยไหมทุกคน ทุกคนช่างแต่งหน้ามาถึงแล้วก็ของเล่นของข้างบนเนี่ยที่ให้เนี่ยบางทีน้ำเหล้าหรืออะไรเงี้ยจากเราอาจจะน้อยเพราะเราไหว้วันพระแต่คนอื่นจะมาแก้บนบ่อยแรงนะช่างแต่งหน้าช่างทำผมผู้จัดการคือไปขอกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่เราก็ต้องไหว้ให้ถูกองค์ด้วยอย่างเรื่องนี้ขอกับองค์นี้เรื่องนี้ขอกับองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเด่นเนี่ยถ้าสมมติว่าทางด้านการสระเนี่ยก็องค์พระพิฆเนศตายใช่ใดๆพระแม่กาลีก็จะการสระหมายความว่าการแสดงกระเทยมันชอบย่อกระเทยชอบย่อบางทีย่อจนแบบโคตรหนาเมื่อกี้รปภ.ถามว่าทำอะไรครับถ่ายไลน์ไม่บอกว่าถ่ายรายการรปภ.ให้กูเลี้ยวไม่ถูกเลยแล้วรปภ.ก็เลยก็ถ่ายไลน์ล่ะถ่ายไลน์ไงแล้วไลน์อะไรถ่ายไลน์อ่ะแม่เราต้องกลืมมูเตลูเราต้องกลืมเราตลกไปหน่อยแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าสายการสระก็จะเป็นพระพิฆเนศพระพิฆเนศแต่ถ้าสมมติว่าพวกพระแม่ต่างๆก็จะเป็นฟิลแบบว่าต้องออกไปสู้รบปบมือต้องออกไปขอให้ชนะนาวันนี้ต้องออกไปคุยไปนู่นไปนี่ไปพิชงานไปอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเหงาจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูอึมครึมไปหมดแล้วรู้สึกหงอยอ่ะหงอยแล้วพระพุทธรูปเลยพระสงฆ์ต่างๆพระพุทธต่างๆใดๆเลยพระเขาจะครอบจักรวาลคือขอพรคลุมขอพรคลุมเลยขอคลุมหน่อยขอคลุมเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าอุปสรรคมันเริ่มเยอะไปแล้วทาเวทจริง
ทาเวททาเวทดีทาเวทแต่หนูไม่ขอหวยเพราะว่าหวยมันขอยากเธอฉันไม่ขอหวยเลยทาเวทฉันไปขอบอกท่านขาขอยอดเท่ามีบาทค่ะใช่เดือนนี้ขอเท่านี้ค่ะใช่ต้องบอกทาเวทได้ทุกครั้งใช่แล้วก็ถ้าทางใต้ตะพานตะพานนี่ต้องขอทางด้านแบบขอไปเหอะสวยๆงามๆนะตะพานชนชอบอย่างส่งนางงามตะพานวันนี้พามาดูสนีเลยร้อยคนใจจอยเลยนี่คำพูดที่คุยกับใช่คุยกับท่านหรอไม่เราจะคุยยังไงอ่ะท่านคะตัวลูกช้างเองขออนุญาตเพคะโอ้ยไม่รู้เรื่องเราก็บอกเขาเราก็แบบว่าเราก็บอกกับเขาตรงๆว่าเราต้องการอะไรวันนี้ตาตาวันนี้พามาดูสนีร้อยคนมาพอดูผู้หญิงร้อยคนขอให้อีเบิร์นเนี้ยของหนูเนี้ยมันเข้ารอบเดี๋ยวเล่าข่าวเจอเลยสิบขวดรอก็เข้าก็ไปชอบที่ตาฟังภาษาเธอรู้เรื่องด้วยแต่ว่าวันนั้นไปเล่นที่สุราษฎร์ไปร้องเพลงซิงเกิลซิงเกิลไงแล้วเอาตะพานไปรู้สึกว่ามาสุราษฎร์เนี่ยต้องตะพานละต้องตะพานเพราะว่านางคุมภาคใต้ไงภาคใต้แล้วทีนี้ไม่ได้เอาตะพานออกมาก็เอาไงดีวะรถตู้ก็จะไปแล้วขี่การ์ดก็ไม่อยู่ทำไงดีทำไมเคาะประตูห้องตัวเองเออตาออกแล้วนะเดี๋ยวทำงานตายอ่ะข้าวอีกอ่ะเล่าข่าว10ขวดอัลลอฮ์ตามาไหมลูกค้าเฟิร์มไม่ไหวทางใต้ตอนนี้จะ 3-4 งานเต็มไปหมดเลยโทษนะตาต้องตะโกนคุยใช่ไหมตาต้องตะโกนคุยเพราะว่าตาผ่านบุญเนี่ยเรื่องเล่าของเขาคือเป็นคนกินแล้วขาวแล้วถ้าขอเช้านางก็จะไม่ตื่นเพราะพระเราไม่ได้คิดเอง เพราะพระที่วัดเป็นคนบอกให้เราทำแบบนี้ หลายคนก็อยากรู้ว่าทริคการขอตาผ่านบุญเนี่ยนอกจากตะโกนแล้วมีอะไรบ้างขอตอนที่ไม่ใช่ช่วงเช้าให้เป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปโพเพงได้ใช่ลบโพเพได้แล้วก็เป็นขอเป็นเล่าขาวขอไปแต่ว่าเราอ่ะต้องแยกหิ้งตาผ่านออกมาเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจว่าเขาอยู่คนละระดับชั้นแต่ว่ามีทาเวทด้วยมีพระด้วยแต่แล้วข่าวไปตั้งบนชั้นก็ไม่ใช่เรื่องเราก็เลือกขยับออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือแสดงว่าที่บ้านก็จะมีแบบองค์ตาพานบุญอยู่เลยใช่มีตาพานบุญแล้วก็ถวายเล่าตลอดเวลาก็เวลาขอถ้าไม่นั้นก็เป็นหมากพลูได้พลูหมากพลูใช่แต่เคล็ดลับคือต้องตะโกนแก่ปุ๊บหมากพลูไว้ก่อนก็ไม่รู้จะทานอะไรถ้าสมมติว่ามีอายุมากกว่าใช้คำว่าตาใช้ทวดหมากพลูก่อนแล้วเคยมีคนมาเข้าฝันแบบว่ากูไม่แดกหมากมีไหมถามจริงไม่มีแต่ว่าเคยได้ยินเสียงไหมแต่หนูไม่เคยเจอมาแบบว่าไหวไหวมาไม่มีหรอใช่ไม่มีแต่ได้ข่าวว่ามีเรื่องลี้ลับที่น่ากลัวมากๆจ้ะเล่าเลยคือล่าสุดถามจริงเอาเลยเหรอลุกเลยเหรอคือขึ้นชื่อว่าอย่าใช้คำว่าผีใช้คำว่าผู้มีพลังวิเศษวันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตนี่แหละสรช.หรอสรช.ศิลาอะสิไม่ถึงยังไม่ถึงศิลาอัมมะเป็นฟิลอัมมะชลบุรีอัมมะก็ไปถึงวันนั้นนักดนตรีไปซาวด์วันนั้นเราบอกไม่ไปซาวด์แล้วกันก็รู้สคริปต์แล้วขึ้นห้องก่อนก็มีกุญแจชั้นเจ็ดเดินเข้าไปบอกผู้จัดการว่าเมืองเดี๋ยวเราลงมาว่ายน้ำกันมันมีฟิตเนสข้างล่างแต่ทางเข้ามันกล้วยมากแม่กล้วยแปลว่าอะไรกลัวมันน่ากลัวมากๆมันแบบมันดูเก่ามันดูล้างอ่ะแล้วก็ผู้จัดการหนูก็บอกว่าแม่จะเล่นหรอน้ำมันดูเขียวเหลือเกินมันดูไม่สะอาดไม่สะอาดแล้วทีนี้เขาก็เลยมาถึงปุ๊บอ่ะแม่กุญแจมาแล้วชั้นเจ็ดมีความในหัวเลย704กูไม่นอนเลขมาเลย704คือดาจิมเพลงดาจิมสมัยก่อนนะแม่เพลงอะไรวะเพลงใต้ดินน่ะเคยฟังไหม704ผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเป็นฟีลแบบว่าเป็นแร็ปใต้ดินที่เป็นผีแร็ปใต้ดินผีอยู่ในห้อง704ใช่อีนี่จะไม่โน704นี่จะไม่นอนไม่นอนค่ะไม่นอนขอไป705ปรากฏก็เดินเข้าไปมีพื้นเนี่ยพื้นทางเดินทั้งหมดเนี่ยมันมีความเหนอะเข้าใจแบบว่าเหมือนถูมานานแล้วอ่ะเหยียบแล้วมีความฟึบฟับฟึบฟับแล้วทางก็ผ้าใบก็เหนอะนะฟองน้ำใช่ก็เดินเข้าไปในห้องคีย์การ์ดเนี่ยมันจะเป็นซองประกบอยู่แล้วหนูต้องหยิบคีย์การ์ดออกมาคีย์การ์ดเหมือนไม่ได้ใช้งานมาเป็นปีอ่ะที่มันแยกไม่ออกจริงอ่ะคือกระดาษเหนียวมันเหนียวมากก็เลยดึงฟึบเสียบคีย์การ์ดปั้งเปิดไฟได้เปิดไฟได้เปิดแอร์แอร์เปิดไม่ได้น่าจะนานแล้วห้องเนี่ยเบอร์อะไร705705ก่อนปุ๊บเอาใหม่ดึงคีย์การ์ดชึบๆๆๆๆหลายๆทีเลยเปิดไฟได้เปิดแอร์ไม่ได้เอาคีย์การ์ดออกด้วยความกระเทยเปิดไฟสิอ้าวไฟติดคีย์การ์ดยังไม่ได้เสียบเลยแสดงว่าผีลืมเปล่าหรือไงลืมปะเนี่ยคือมันเป็นฟิวนั้นคือตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดเรื่องผีแล้วหนูก็อ่ะโอเคก็เลยเดินแต่อีห้องพักเนี่ยคือผ้าห่มผืนละร้อยแม่เข้าใจเป็นบางๆอ่ะบางๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่น่านอนเตียงก็แข็งอะไรเงี้ยก็เดินไปตรงระเบียงเปิดระเบียงปุ๊บลมตีปึ้ง
ประตูปิดใช่เพราะว่าเราก็คิดว่าอ๋อลมมันแรงเพราะมันเป็นโรงงานมันเป็นช่องลมใช่ช่องลมก็เลยเดินเข้าไปจะไปเสียบคีย์การ์ดอีกรอบนึงเป็นรอยเท้า3อัน1 2 3รอยเท้าน่าจะผู้ชายเพราะตีนใหญ่มากเออตีนกูปะเนี่ยไม่น่าใช่เพราะเล็กกว่าเพราะเล็กกว่าเพราะเล็กกว่าอ๋อน่าจะเป็นโครงความสะอาดน่าจะเป็นคราบไปแล้วแหละก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้ๆก็จะโกนป้อยบอกผู้จัดการย้ายห้องเหอะเพราะว่าแอร์ไม่ติดนอนไม่ได้หรอกนอนไม่ได้อีนี่ก็บอกว่าแม่เดี๋ยวให้น้องตีไปนอนเดี๋ยวค่อยลงไปบอกข้างล่างแม่ย้ายมานี่เลยอีนี่เขากางแม่จะนอนห้องไหนเจ็ดศูนย์สี่ตัดออกอยู่ละงั้นเอา703อ่า703โอเคก็เข้าไปนักดนตรีก็ยังไม่มาก็เล่นติ๊กต็อกไทยไปไทยมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำอีก๊อกน้ำเนี่ยเปิดออกมามันเป็นน้ำสีชาๆเลยเออเป็นเหมือนแบบสนิมใดๆดินเดินเราก็ให้เขาสึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้งานนานมานานแล้วแล้วเข้าห้องน้ำปกติก็นอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นแต่หนูมีความรู้สึกว่าคืนนั้นเล่นคอนเสิร์ตเสร็จประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนจะไปนอนบางแสนแล้วก็บอกอีนี่ก็บอกแม่ย้ายเลยไหมปกติผู้จัดการหนูจะไม่ย้ายแต่อีนี่มันเรื่องมากนิดนึงอะย้ายเราต้องย้ายเพราะเราจะไปดื่มกันบางแสนเจอผู้ชมผู้ชายอีนี่บอกแม่ย้ายเลยไหมบอกเดี๋ยวค่อยย้ายขออาบน้ำก่อนทุ่มหนึ่งอีนี่ไลน์มาตึงแม่ย้ายเถอะหนูไปสืบมาละว้าวว้าวว้าวจริงๆยังไงเอ่ยคะมึงขึ้นมาเลยมึงรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยปรากฏว่าอีนี่ก็ยังไม่ขึ้นมาเสียงลิฟต์อะในระหว่างนั้นอะเสียงลิฟต์ติ้งติ้งติ้งตลอดเวลาแต่ลืมเล่าไปว่าชั้น7ลิฟต์ใช้ไม่ได้แล้วติ้งอะไรไม่รู้แรงจ้าก็เลยคิดว่าดังไงวะซ่อมเปล่าซ่อมก็เลยคิดว่ายังไงมันก็ติ้งติ้งก็ไม่หนูมันไม่คิดว่าเรื่องผีอะไรเลยสักพักนึงก็มีน้องนักดนตรีมาแล้วก็ไปยืนคุยกันหน้าห้องมึงกูกลัวว่ะที่นี่กูว่ามันไม่น่าได้ว่ะแล้วยืนคุยกันแป๊บนึงรู้สึกว่าหายใจไม่ออกเพราะมันอึดอัดแต่ทางที่มันเป็นทางลมแล้วมีบันไดหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันอึดอัดเข้ามานั่งโซฟาก่อนอีผู้จัดการหนูก็วิ่งขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมากับเธออีก2คนแดนเซอร์แม่ย้ายต้องแล้วต้องแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ขออาบน้ำก่อนเล่นเล่นสี่ทุ่มชอบที่ยังต้องอาบน้ำไม่พอคิดว่าคือคอนเสิร์ตสี่ทุ่มไงหนูเป็นคนเสพติดกับอาบน้ำมากต้องสดชื่นต้องสดชื่นต้องสดชื่นทุกครั้งก่อนเอาไปทำอะไรขออาบน้ำก่อนคือคอนเสิร์ตสี่ทุ่มแม่ออกเลยกูขออาบน้ำก่อนแม่เราต้องออกย้ำกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกระเทยทะเลาะกันน่ะแม่เราต้องออกงั้นมึงรอเฝ้ากูแป๊บนึงกูเขียนรวบของแม่หนูว่าเราต้องย้ายตอนนี้เขาทำนิ่งคือซีเรียสละซีเรียสแล้วหนูก็ทำเงี้ยกล้องนี้ใช่ไหมทำเงี้ยใช่ไหมอีปล่อยทำเงี้ยหนึ่งวินาทีกูรวบอย่างนี้เลยรวบหนีรวบหนีไปห้อง702พออยู่ข้างๆกันหนีไปไหนไกลไม่ได้แล้วก็เธอก็ยืนจับมือกัน4คนแล้วก็มีผู้ชายที่เป็นนักทีมงานด้วยคุยภาษารูแล้วกันอย่างน้อยผีก็ไม่น่าจะใช่กระเทยพูดภาษารูก็คุยกันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็ห้องที่แม่ให้อยู่อ่ะเขาตุยในห้องน่ะแม่ตุยเลยหรอเขาโยนลงไปตุยข้างล่างอะไรก็ไม่รู้เกิดฆาตกรอุบัติเหตุอะไรกันก็ไม่รู้ที่หออืมเอาไงรวบเลยรวบเก็บของออกเดี๋ยวนี้อ่ะก็เลยกลับไปอีโรงแรมนึงไปเปิดก็รีบอาบน้ำสัมภาษณ์โทรศัพท์เข้าหนูก็ไม่รับอ้าวทีมงานหนูดีกว่าก็เลยโทรไปรุ่นน้องหนูชื่อไอ้น้ำอยู่ห้อง704เพราะมันเขาชอบดาจิมเขาชอบมากชอบอยู่แล้วไอ้น้ำว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนพี่ผมติดอยู่ในลิฟต์ลิฟต์แรงมากแรงมากไฟดับทั้งตึกไม่ใช่จิตใจทำด้วยอะไรใช่คือจิตใจมึงทำด้วยถึงทิ้งเด็กคนหนึ่งไว้ตรงนั้นไม่ใช่มันอยู่กันหลายคนเราอะไปกับพวกกระเทยเราคิดว่าไอ้พวกเนี้ยมึงยังไม่รู้เรื่องไงมึงยังไม่เจออะไรมึงโดนอะไรเองได้นี่ไปก่อนนี่ก็เลยโอเคมึงเดี๋ยวกูให้ปล่อยจัดการให้ผู้จัดการจัดการให้วางก็เล่าให้น้องทีมงานคนหนึ่งที่มาด้วยกันจิตใจทั้งหนูบอกว่าโชคดีเนาะไอ้น้ำมันไม่รู้เรื่องถ้ามันรู้เรื่องผีนะมันช็อกตายไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยหนูว่างี้พี่ครับผมเพิ่งเล่าพี่น้ำฟังพี่น้ำกำลังจะขึ้นไปเก็บของเหี้ยป่ะแล้วไอ้น้ำอยู่ในลิฟต์ป่ะเราก็แบบอุ้ยเราก็แบบสงสารแล้วตอนนั้นบอกเลยจริงๆอุ้ยทำไมกูเลวอย่างนี้วะถึงไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยหล่อนเลวที่หล่อนหนีมาแค่4คนค่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไงก็เลยแบบสุดท้ายก็กลับมาแล้วพอเจอหน้ามันน้ำตามันก็คอว่าพี่ผมกลัวจริงจริงแบบเราก็ขอโทษเพราะเราไม่เขากลัวครึ่งนึงอีกครึ่งเขาโกรธมึงก็รู้ชื่อว่าคนตายชื่ออะไรเพราะผู้จัดการหนูเขาเสือกสุดๆอยู่แล้วสมมติชื่อพี่เอพี่เอถ้าคืนนี้ติ๊บใจจอยเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญลงศพหนึ่งลงแป๊บนึงแล้วไปถวายสังฆทานด้วยทำไมถึงมีกระจิกกระใจจะไปคุยกับเขาอ้าวก็ไม่ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้หลอกเรานี่ก็รู้สึกว่าอ้าวก็
ก็ทำยังไงเขาก็บอกเขาต้องการกินในความรู้สึกเขาต้องการส่วนบุญเพราะว่าก่อนหน้านั้นวันเช้าอ่ะมีหนูคนเดียวที่ทำบุญอีป่อยก็เลยผู้จัดการก็เลยบอกว่าแม่หนูว่าเขาคงเลือกแล้วแหละที่จะต้องเป็นแม่มาห้องนี้เพราะมีแม่เพิ่งไปทำบุญมาอยู่คนเดียวแล้วก็เลยพูดว่าถ้าวันนี้ติ๊บหนูจอยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงศพหนึ่งลงเพราะหนูไม่ชอบไปลงทำลงกับใครอยู่แล้วหนูไว้จากหนึ่งลงคนซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวไว้สังฆทานให้ติ๊บประมาณ20,000 กว่าบาทติ๊บนะเยอะมากนะสุดๆลุ่มขึ้นก็เลยทำบุญลงศพหนึ่งลงไปเลยเนาะแล้วเราหลังก็โทรมาคอนเฟิร์มค่ะโอ้มาซ้ำเลยไหมคะเราก็เลยไปถวายสังฆทานไปกดลงกดน้ำแต่หลังจากนั้นก็ยังนึกถึงอยู่บ้างแล้วก็ให้ลงเพราะรู้สึกว่าของ่ายเพราะคนไม่ค่อยกล้าขอเขาไม่ค่อยกล้าขอเขาอยากไม่แต่ว่าเราให้เราขออยู่เราทำเลยไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นลบหลู่เขาใช่ใจแล้วทุกวันนี้นึกถึงพี่เขาอยู่ไหมวันนั้นที่เล่าในทิกตอกที่ไลฟ์สดอ่ะเช้าก็ทำบุญให้เขาเพราะว่ากลัวเหมือนพูดถึงเขาบ่อยไปหน่อยเหมือนเขาน่าจะหงุดหงิดวันนี้ทำบุญละไปทำด้วยนะขอร้องคิดว่าการมูมีข้อดีข้อเสียไงบ้างคือจริงมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเออไม่ใช่ว่าเราทำงานได้วันละ300วันนี้เราขอยอด200,000อันนั้นก็โป๊ะเราต้องอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงด้วยอันนั้นก็ถือว่าอยากช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยงงจริงๆอ่ะเหมือนแบบเขาเอ๊ะแน่ๆตอนนั้นอ่ะต้องแบบอยู่ในความเป็นจริงด้วยแล้วก็ทำได้อย่างที่พูดไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ขออะไรที่มันเวอร์มากอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะมูอ่ะมูได้แต่บางคนอ่ะมูเกินตัวใช่เราทำให้ลำบากอันเนี้ยก็ไม่ควรใช่ถูกไหมล่ะมันมีอยู่ช่วงนึงที่เอ็มเป็นคนที่ปากไวมากเจออะไรก็บ่นเจออะไรก็ขออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนช่วงนั้นก็จะงงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบต้องบอกเขาอะไรฉันเชื่อเพราะเธอดูขอทุกอย่างจริงขับผ่านข้างทางขอไหมขอเรากลับไปแก้ไหมมันมีอยู่ที่นึงเล่าสิแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าอยู่แถว300,000ใช่แถว300,000ปะบางกระบืออะไรวะบางกระบือบางโพบางโพใดๆแถวๆนั้นสมัยก่อนจำได้เลยหนูไม่รู้นะว่าอยู่หรือเปล่าจะมีรูปปั้นทหารคอขาดอยู่รูปปั้นที่เหมือนขาดเนี่ยว่าอยู่ข้างทางเราไปหาดูนะไม่รู้ว่าอยู่ไหมรุ่นพี่หนูบอกว่ากูได้ผัวมาจากที่นี่แหละอุ๊ยแต่มึงต้องตกใจนะทำไมอ่ะคือไม่ใช่แบบตั้งใจแบบว้ายอย่างเงี้ยไม่ได้มึงต้องตกใจจริงๆแล้วขอหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเห็นท่านแล้วตกใจใช่บังต้องบังเอิญอ้าวไม่เชื่อตลกกันไปหมดแล้วจริงๆต้องตกใจจริงๆแล้วหันไปแบบอุ๊ยแล้วขอไม่ใช่แบบอุ๊ย1 2 3อย่างงี้นะก็อุ๊ยเค้าต้องตกใจแล้วขอแล้วก็ต้องขอได้ผู้ชาย3คน4คนหนูขอตรงนั้นมันได้เว้ยคนปัจจุบันน่ะไม่ได้คนปัจจุบันมันจะหรือพูดเป็นเปล่าก็ไม่รู้คนปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่คนปัจจุบันรู้ไม่ได้จากไหนความแรกหลัง แต่ไม่รู้ว่าเขายกออกไปหรือยังแต่ต้องตกกระใจจริงๆนะไม่แต่สำคัญที่คือถ้าเกิดขออะไรต้องไปแก้นะใช่ไม่ได้ตกกระใจแล้วเหยียบคันเร่งที่ดอกพุ่งอันนั้นก็ไม่ได้ขอนะเข้าโรงเรียนโยธินไปเลยอย่างนั้นนะอันนั้นก็สุดท้ายฝากผลงานหน่อยนึงจากเอ็มคือผลงานตอนนี้นะคะเอ็มก็มีวงคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะชื่อวงว่าปีนิ้วแบนอะไรนะปีนิ้วปินนิ้วปินงิ้วงิ้วอ๋อปินงิ้วใช่คือน่ารักทำอะไรจะได้ไม่ผิดเพราะเราบอกไปแล้วว่าเราปีนสุดแล้วก็ในเมื่อจะปีนอยู่แล้ว อยู่ปินงิ้วแบนแล้วก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีภาพยนตร์ค่ะก็รอติดตามดูได้โอเคนะครับก็ติดตามได้วันนี้ขอบคุณมากเลยกับเอ็มวิทยวัฒน์จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากไม่อยากให้พลาดเลยแม้สักตอนเดียวนะจ๊ะอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาก็ส่งข้อความมาบอกเราได้นะครับใน Facebook Fanpage นั่นเองโต๊ะมูบูชาวันนี้อ่องลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ